ในอาทิตย์ที่แล้วเราได้เริ่มบทที่4นะครับข้อ1แล้วก็ข้อ2นิดหนึ่งเราจะทบทวนนิดหนึ่งนะครับอาจารย์เปาโลได้บอกว่าขอวิงวอนพวกท่านให้ดำเนินชีวิตสมกับการทรงเรียกที่ท่านได้รับการทรงเรียกนั้นนะครับในชีวิตคริสเตียนพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้เป็นหลายอย่างทีเดียวนะครับและเปาโลบอกว่าใช้ชีวิตให้สมกับการที่พระเจ้าเรียกคุณถ้าคุณเข้าใจพระเจ้าเรียกคุณเป็นบุตรของพระเจ้าดำเนินชีวิตให้สมควรอย่างนั้นพระเจ้าเรียกเราเป็นทูตของพระเจ้าใช้ชีวิตเหมือนกับทูตของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้านะพระเจ้าเรียกเราเป็นความสว่างใช้ชีวิตเป็นความสว่างนะครับอย่าเป็นความมืดใช้ชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะนี่คือสิ่งที่เปาโลได้พูดถึงเสร็จแล้วเปาโลได้เข้าสู่ว่าใช้ชีวิตให้สมกับการทรงเรียกนี้เนี่ยทำยังไงเราได้เริ่มไปแล้วคือ1จงถ่อมใจและ2มีความสุภาพอ่อนน้อมอยู่เสมอตอนนี้กำลังพูดถึงการที่เดี๋ยวเราไปถึงข้อ16นะครับเราจะเห็นว่าเป็นการไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไปสู่การที่เราถูกพัฒนาในการที่จะร่วมรับใช้กันเป็นผู้รับใช้ด้วยกันนะครับแล้วนี่เป็นการเติบโตร่วมกันเปาโลกำลังพูดถึงวิธีที่เราโตไปด้วยกันไม่ใช่โตคนเดียวนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่คุณสมบัติต่อไปนะครับคำว่าจงอดทนนะครับจงอดทนหมายถึงอะไรในพระคัมภีร์แต่ละฉบับก็ใช้คำไม่เหมือนกันนะครับบางฉบับในภาษาไทยนี่ใช้เหมือนกันในภาษาอังกฤษบางฉบับใช้ long suffering นะ long suffering ก็คือทนทุกข์นานถ้าแปลอย่างนั้นนะครับ long suffering บางฉบับใช้ patience เหมือนกับภาษาไทยนะครับคำนี้คำว่าอดทนหมายถึงการยอมทนต่อคนน่ารำคาญเนี่ยเจอบ้างไหมเจอบ้างหรือเปล่าในชีวิตของคุณบางคนบอกเจอบ่อยความอดทนต่อคนน่ารำคาญจะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ด้วยกันได้นะเมื่อคนน่ารำคาญมาเจอกับคนขี้รำคาญจบเลยนะไปอยู่กันคนละมุมนะไปอยู่กันคนละมุมแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีนะนี่เป็นพระลักษณะของพระเจ้าเป็นพระลักษณะของพระเจ้าคำว่า patience ตรงนี้พระลักษณะของพระเจ้าหมายถึงความคงเส้นคงวาในการทนต่อความยากลำบากนะในขณะที่คุณทนต่อความยากลำบากเนี่ยคุณคงเส้นคงวาไหมแต่คำนี้ส่วนใหญ่ในพันธสัญญาใหม่ในภาษากรีกนะครับคำนี้ส่วนใหญ่หมายถึงลังเลใจที่จะแก้แค้นนะลังเลใจที่จะแก้แค้น reluctance to avenge wrong ลังเลบ้างไหมครับโอ้โหบางคนนี้เข้าเนื้อมากเลยวันนี้เข้าตัวนะถ้าจะแก้แค้นนี้ไม่เคยลังเลเลยลังเลใจที่จะแก้แค้นถ้าเราพูดถึงคริสตจักรถ้าเราพูดถึงชุมชนคริสเตียนถ้าเราพูดถึงคนหมู่มากที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟคเราต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนกันเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เมื่อเรายอมรับว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกต์เราก็จะต้องเรียนที่จะยอมรับการที่เขาไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยเราต้องเรียนอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะมีการทำผิดต่อกันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความเป็นหนึ่งโดยที่เราไม่เต็มใจอดทนต่อคนที่ไม่เพอร์เฟกต์พี่น้องต้องแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เราทำได้กับสิ่งที่เราทำไม่ได้การเปลี่ยนนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นจริงๆแล้วแม้แต่เปลี่ยนตัวเองเราก็ทำไม่ได้ใช่ไหมโกรธตัวเองบ้างหรือเปล่าเคยโกรธตัวเองไหมใครที่ไม่เคยโกรธตัวเองก็เดี๋ยวจะมานะครับเดี๋ยวจะมีJoyce Meyer พูดอย่างนี้ว่าความอดทนไม่ใช่เพียงความสามารถที่จะคอยนะ Patience is not simply the ability to wait แต่เป็นการปฏิบัติวิธีปฏิบัติของคุณในขณะที่คุณคอยอยู่ It's how you behave while you're waiting ความอดทนไม่ใช่ความสามารถที่จะคอยแต่ว่าตอนที่คุณคอยอยู่เนี่ยคุณทำตัวยังไงคุณรู้สึกยังไงอย่างนี้ไม่ใช่เรียกว่าอดทนนะแต่ว่าเป็นความอดทนเนี่ยเป็นการที่เราคอยโดยที่ยังมีสันติสุขยากนะเป็นการที่เราคอยโดยที่ยังมีสันติสุขพี่น้องรู้สึกยังไงโอ้โจทย์มันยากขึ้นทุกวันนะโจทย์มันยากขึ้นทุกวันHelen Keller บอกอย่างนี้ว่าเราจะไม่มีวันเรียนความกล้าหาญและความอดทนถ้าในโลกนี้มีแต่ความชื่นชมยินดีหมายความว่าถ้าชีวิตของเรามีแต่ความสุขความสนุกสนานความชื่นชมยินดีเราคงไม่สามารถที่จะเรียนความกล้าและความอดทนความอดทนเกิดขึ้นในเวลาที่เราเข้าสู่สถานการณ์ที่เราไม่ชอบนะถ้าเราชอบไม่ต้องใช้ความอดทนนะแต่เวลาที่เราไม่ชอบถึงต้องมีความอดทนนะเซนต์ฟรานซิสเดอะเซลพูดอย่างนี้ว่าให้อดทนกับทุกสิ่งแต่ก่อนอื่นอดทนกับตัวเองนะในบริบทนี้เปาโลก็พูดถึงการอดทนต่อตัวเองแล้วเดี๋ยวอดทนต่อคนอื่นนะคนนี้อีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้ว่าให้มีความอดทนเพราะทุกอย่างจะยากก่อนที่มันจะง่ายทุกอย่างจะยากก่อนที่มันง่ายเพราะถ้าคุณอดทนมาถึงจุดหนึ่งคุณสามารถผ่านยากไปสู่ง่ายชีวิตคริสเตียนนะครับวันก่อนมีคนถามผมคำว่า justification sanctification glorification หมายถึง justification หมายถึงตอนที่เราเชื่อพระเยซูแล้วเรามีฐานะเป็นคนชอบทำไม่บาปแต่เป็นฐานะเฉยๆนะครับSanctification หมายถึงการที่เราได้รับการชำระจากพระเจ้าเราเปลี่ยนบริสุทธิ์มากขึ้นเราเริ่มทิ้งบาปอันนู้นอันนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเราไวกับพระยามบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆมาตรฐานความเรื่องความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแล้ว Glorification ก็คือเมื่อเรารับกายใหม่ไปอยู่กับพระเจ้าไม่บาปอีกแล้วแต่ในขั้นตอนของ Sanctification ที่เราเปลี่ยนนิสัยให้มันดีขึ้นดีขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเริ่มต้นยากก่อนแล้วมาง่ายไม่ต้องยกมือนะครับแต่ผมจะถามอดีตใครปากจัดบ้างรอบสูง
อดีตใครที่ปากจัดบ้างแล้วพอเป็นคริสเตียนนานเข้านานเข้ามันค่อยๆเปลี่ยนนะมันค่อยๆเปลี่ยนปากนี่ยากมากนะฮะปากนี่เป็นเรื่องยากที่จะเลิกแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนั่นเป็น sanctification ทุกอย่างเริ่มจากยากมาสู่ง่ายถ้าคุณยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณนะผมจะไปเร็วกว่านี้นะก็มีอีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้จงอดทนและมีความเข้าใจเพราะว่าชีวิตสั้นเกินไปที่จะแก้แค้นและทำชั่วนะชีวิตเราสั้นนะเพราะฉะนั้นทำดีไว้ทำดีไว้วิธีตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าให้กับคริสเตียนที่ขอความอดทนมากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นความหวังมากขึ้นความรักมากขึ้นรู้ไหมพระเจ้าตอบด้วยวิธีไหนพระเจ้ามักจะตอบด้วยเอาคุณไปอยู่ในเตาไฟแห่งความทุกข์ยากอยากได้ความอดทนมากขึ้นใช่ไหมพระเจ้าตอบส่งคนที่น่ารำคาญหน้ารังเกียจหน้าเหยียบหน้ากระทืบหน้าอะไรคุณเติมเอาเองมาอยู่ด้วยแล้วคุณก็จะมีความอดทนมากขึ้นนะใส่คุณเข้าไปในเตาไฟแห่งความทุกข์ยากถูกคนเอาเปรียบถูกคนแกล้งถูกคนทำร้ายคุณก็จะโตแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเสนออีกวิธีหนึ่งที่จะโตนะครับคือก่อนที่เจอปัญหาหนักๆแล้วดื้อไปเรื่อยๆก็คืออ่านว่าพระคัมภีร์บอกอะไรรีบทำรีบทำรีบเชื่อฟังขอพระวิญญาณช่วยขอพระวิญญาณช่วยคุณจะสอบผ่านเร็วกว่าคนที่ดื้อนะอันต่อมาที่เป็นคุณสมบัติที่เปาโลพูดที่จะนำมาสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจงอดกลั้นต่อกันและกันด้วยความรักคำว่าอดกลั้นต่อกันและกันตามตัวอักษรในภาษากรีกหมายถึงยกชูคนอื่นขึ้นยกชูคนอื่นขึ้นและยอมทนต่อความผิดพลาดของเขายอมทนต่อความผิดพลาดของเขาและไอความคิดทั้งหลายของเขาโดยรู้ว่าตัวเราเองก็มีความผิดพลาดและมีความคิดสารพัดความคิดฟุ้งซ่านก็ได้นะครับคำว่าอดกลั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของความรักนะครับเราไปอ่านหนึ่งโครินธ์13ข้อ5เนี่ยความรักไม่ฉุนเฉียวเป็นคำเดียวกันนะครับการอดทนต่อกันและกันเนี่ยเป็นการที่เราต้องอยู่ด้วยกันกับคนอื่นโดยที่เราหวังว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีสันติสุขถ้าเราไม่อดทนต่อกันและกันเป็นไปไม่ได้ในห้องนี้200กว่าคนพวกคุณแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณไปบางประเทศนะครับสีเสื้อของเขาเนี่ยจะกัดกันไปหมดเลยใช่ไหมสีเสื้อผ้า8กับ8กับ8กับ8สีแสบๆแล้วมาใส่ด้วยกันถ้าเราใส่มาโบสถ์วันนี้สีแบบนั้นทุกคนจะมองเพราะว่าเราชอบไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้ามีทั้งรสนิยมสารพัดอย่างนี่เราไม่พูดถึงบาปไม่บาปนะเราพูดถึงรสนิยมเฉยๆเรายังชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเสียงดังบางคนชอบเสียงค่อยบางคนชอบดนตรีแบบนี้คนนึงชอบแบบนี้สารพัดอย่างแล้วเมื่อเราอยู่ด้วยกันเมื่อคืนผมเริ่มอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็เช้านี้ก็อ่านด้วยพูดถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยจะหย่ากันแล้วมีปัญหาเยอะมากแล้วปัญหาที่เขาจะหย่ากันก็คือจะเปิดหน้าต่างห้องน้ำไหมเวลานอนสามีเป็นคนชอบอากาศบริสุทธิ์
ภรรยาเป็นคนขี้หนาวอันนี้เมืองนอกนะเรื่องแบบนี้ก็หย่ากันได้นะฮะสารพัดแบบถ้าเราไม่มีอดกั้นต่อกันและกันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ประโยคนี้ผมเคยเห็นแปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกว่าคนแรกที่ขอโทษเป็นคนกล้าหาญที่สุดคนแรกที่ขอโทษเป็นคนกล้าหาญที่สุดคนแรกที่ยกโทษเป็นคนเข้มแข็งที่สุดและคนแรกที่ลืมเป็นคนที่มีความสุขที่สุดคนแรกขอโทษเข้มแข็งครับเป็นคนกล้าเป็นคนกล้าไม่ใช่คุณต้องกล้าคุณถึงจะสามารถขอโทษคนที่ยกโทษคือคนเข้มแข็งเขาทำผิดกับเราผิดกับเราผิดกับเราเรายังยกโทษอยู่อันนี้แสดงว่าเข้มแข็งแต่คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ลืมไวจำไม่ได้แล้วเอาขอโทษเรื่องอะไรเหรอผมไม่รู้เลยผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ไอ้นี่มีความสุขกับเพื่อนเลยเนี่ยขอพระเจ้าช่วยเราขอโทษไวยกโทษไวลืมไวเนี่ยเราไม่ต้องไปเออคนนี้มันทำไอ้นี่30ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วมันเคยทำไว้ขอพระเจ้าอวยพรคนขี้ลืมผมเชื่อว่าการลืมเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าไม่มีใครอาเมนเหรอหลายคนขี้ลืมฉันจริงจริงการลืมเป็นสิ่งดีที่พระเจ้าให้มีผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้ดังนะครับชื่อมาร์กาเร็ตมีดบอกอย่างนี้ว่า having two bathrooms ruin the capacity to cooperate การมีห้องน้ำสองห้องทำลายความสามารถในการร่วมมือกัน ถ้าเรามีห้องน้ำห้องเดียวเราต้องแย่งกันเราต้องเรียนที่จะประสานกันเราต้องเรียนที่จะยอมกันเราต้องเรียนเนี่ยการมีห้องน้ำสองห้องบ้านผมมีตั้งสามห้องเนี่ยทำให้เราไม่ได้เรียนเท่าไหร่ละทนต่อกันและกันทนต่อกันและกันอันนี้ยิ่งยากใหญ่มีคนนึงพูดอย่างนี้นะครับถ้าคุณไม่ทนต่อกันและกันข้อนี้ตายแน่เขาบอกมีสองเวลาที่ผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิงคือก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานแอคฟังไว้คือตอนไหนก็ตามก็ไม่เข้าใจละแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพื่อจะทนอดกั้นต่อกันและกันเข้าใจไหมแอคไม่จำเป็นต้องเข้าใจเพื่อจะอดกั้นต่อกันและกันถ้าเราเอาความเข้าใจซึ่งเป็นปัญหาของผมผมเป็นคนที่ใช้เหตุผลคุยกับผมเป็นเหตุผลละอย่าคุยกับผมเป็นอารมณ์ผมไม่เข้าใจแต่ถ้าใช้ความเข้าใจเป็นเหตุผลสำหรับการอดกั้นต่อกันและกันผู้ชายคงฆ่าผู้หญิงไปครึ่งโลกแล้วเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจในตรงนี้เปาโลบอกว่าอดกั้นต่อกันและกันด้วยความรักทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของความรักนะครับความถ่อมใจความสุภาพอ่อนโยนการอดทนการอดกลั้นต่อกันและกันเป็นเรื่องของความรักในโคโลสีบทที่3ข้อ14ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ถ้ามีความรักแม้ไม่มีเหตุผลก็ได้บางคนปรนิบัติพ่อแม่บางคนดูแลพ่อแม่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้มาเป็นหลายหลายปีบางคนต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเพื่อจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้น
ถ้าพูดตามเหตุผลมันไม่ไหวแล้วแต่พูดตามความรักยังมีกำลังใจอยู่พี่น้องยังมีกำลังใจไหมมีกำลังใจที่จะทำเกินเหตุผลหรือขอพระเจ้าช่วยเรามาถึงจุดที่เป็นคนไร้เหตุผลแต่มีความรักเป็นตัวที่ช่วยเราในกาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักเป็นความรักนะใช้ความรักมีข้อที่3บอกอย่างนี้ว่าจงพยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันตรงนี้ผมลังเลว่าจะจัดเป็นคุณสมบัติข้อที่4มั้ยถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนอดทนอดกลั้นต่อกันและกันเพราะนักพระคัมภีร์หลายคนไม่ได้จัดข้อ3นี้พยายามรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว่าเป็นอีกข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมก็บอกคุณว่าผมไม่แน่ใจแต่เราจะดูว่ามันหมายถึงอะไรนะครับใน King James ใช้คำว่า endeavoring to keep นะในของ F.F. Bruce ซึ่งเป็นนักพระคัมภีร์เก่งมากนะครับใช้คำว่า make every effort yeah. ทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางใน English Standard Version ใช้คำว่า eager to maintain อยากมากที่จะรักษาไว้ yeah. ที่นี่ภาษาไทยบอกว่าจงพยายามรักษา yeah. อยากมากที่จะรักษาทำทุกอย่างเพื่อจะรักษานะครับทุ่มเทเพื่อจะรักษาอะไรความเป็นหนึ่งคำนี้หมายความว่าความเป็นหนึ่งนี้มีอยู่แล้วเป็นความเป็นหนึ่งที่มาจากพระวิญญาณรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมถ้าความเป็นหนึ่งนี้มาจากพระวิญญาณมันไม่น่าต้องมีการรักษามันน่าจะคงอยู่ถาวรชั่วนิรันดร์ใช่ไหมแต่ปัญหาคือว่าไอ้ความเป็นหนึ่งนี้เนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งขึ้นกับพระวิญญาณอีกส่วนหนึ่งขึ้นกับมนุษย์ส่วนที่ขึ้นกับพระวิญญาณนั้นไม่มีปัญหาส่วนที่ขึ้นกับมนุษย์คือส่วนที่มีปัญหาคือส่วนที่มีปัญหาในภาษาศาสตร์ทางศาสตร์นะครับเวลาที่เราเรียนเรื่องยุคสุดท้ายเรามีคำหนึ่งเวลาเราเรียนเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยเราเรียนการเสด็จมาเรียนเรื่องอะไรพวกนี้แล้วเรามีคำหนึ่งที่เราใช้เสมอหรือว่าเรียนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคำว่า already but not yetเวลาที่เราพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเราขอสวรรค์ลงมาโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนไม่มีความอยุติธรรมไม่มีความอะไรไม่มีทั้งหลายนะแล้วพระเยซูบอกว่าแผ่นดินสวรรค์ก็อยู่ท่ามกลางท่านแล้วแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วมีคนป่วยหายโรคมีอะไรแต่ไม่ชุดทุกคนหายไม่ใช่ความยุติธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลามี already but not yetคือมันเกิดแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์สำเร็จแล้วแต่ยังไม่สำเร็จนี่เป็นภาษานักพระคัมภีร์นะครับถ้าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจเขาตั้งใจให้คุณไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นในชีวิตใหม่ที่พระเยซูบอกว่าเรามีเนี่ยสิ่งสารพัดทุกอย่างผ่านพ้นไปหมดแล้วทุกอย่างล่วงไปหมดแล้ว2โครินธ์บทที่5ข้อ17ใช่ไหมบอกว่าสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นทั้งหมดเลยใหม่หมดเลยเสร็จแล้วทำไมยังมีนิสัยไม่ดีโผล่มาฉะนั้นนี่คือส่วนที่ทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยมีปัญหาแล้วเปาโลบอกว่ารักษาไว้โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพัน
เอาสันติภาพหรือสันติสุขเอา peace นะครับเอา peace เป็นตัวที่จะทำให้สำเร็จในโรมบทที่12ข้อ18นะครับเราดูโรมนิดหนึ่งโรม12ข้อ18ถ้าเป็นไปได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนถ้าเป็นไปได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องตามไปคุกคามถ้าเป็นไปได้ยอมเขาถ้าเป็นไปได้คำว่าถ้าเป็นไปได้เป็นเงื่อนไขนะครับเป็นเงื่อนไขเพราะว่ามีถ้าเป็นไปไม่ได้ด้วยถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามันผิดศีลธรรมถ้าเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเกินส่วนที่เราสามารถทำได้ถ้าขึ้นอยู่กับท่านถ้าเป็นไปถ้าเป็นไปได้ถ้าขึ้นอยู่กับท่านพอดีไม่ขึ้นอยู่กับท่านก็เป็นไปไม่ได้มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าขึ้นอยู่กับคนอื่นเราไม่ขึ้นอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเปาโลบอกว่าเอาสันติภาพเอาคำว่าสันติสุขเป็นหลักในบท2ข้อ4ในฟิลิปปีเนี่ยในเอเฟซัสบอกว่าเพราะว่าพระองค์เองคือพระคริสต์ทรงเป็นสันติภาพของเราเหตุที่เรามีสันติภาพต่อกันมีสันติสุขต่อกันเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นสันติภาพของเรานะกาลาเตียบท5ข้อ22ผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขนะเพราะสันติสุขอยู่ที่นี่นะในโรมบทที่8ข้อ6บอกว่าซึ่งปักใจกับเนื้อหนังคือชีวิตและสันติสุขแต่ซึ่งปักใจกับพระวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขในฉบับใหม่อันนี้คือฉบับเก่านะฉบับใหม่ที่เราใช้เนี่ยการเอาใจใส่ใช้คำว่าการเอาใจใส่ในด้านพระวิญญาณเนี่ยคือชีวิตและสันติสุขถ้าคุณปักใจกับพระวิญญาณถ้าคุณอยู่กับพระวิญญาณสิ่งที่จะเกิดคุณคือชีวิตและสันติสุขครับภาษาไทยเราใช้ทั้งสันติภาพกับสันติสุขเวลาที่กับคนอื่นเราใช้สันติภาพเวลากับตัวเองเราใช้สันติสุขมันมุ่งที่นี่นะครับมุ่งที่นี่ดูว่ามันนำมาซึ่งสันติภาพไหมโอเคเราจบ4ประการหรือ5ประการนะครับที่เปาโลเกริ่นมาสำหรับการที่เราจะเป็นหนึ่งนะเพราะฉะนั้นข้อแรกก็คือการที่เราจะเป็นหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตคริสเตียนของเราเองแต่ต่อมาเปาโลเพิ่มอีกนะครับเปาโลเพิ่มอีกตั้งแต่ข้อ4มีกายเดียวมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนที่นี่มีอยู่7เดียวเข้าใจไหมกายเดียวพระวิญญาณองค์เดียวความหวังเดียวองค์ผู้เป็นเจ้าเดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวมีอยู่7เดียวนะอันตรงนี้เปาโลกำลังบอกว่าความเป็นหนึ่งของเราเนี่ยเกิดมาจากพระเจ้าเป็นหนึ่งนะทำไมผมพูดอย่างนั้นในนี้บอกว่ามีพระวิญญาณองค์เดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเดียวมีพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ที่นี่พระเจ้าตรีกานุภาพมีพระเจ้าเป็นพื้นฐานของการที่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งและเราเป็นคนที่อยู่ในพระเจ้านะครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้นะครับผมจะพูดสั้นๆนิดเดียว
ในพระคัมภีร์กล่าวถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือของประทานที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรไว้4ตอน1โครินธ์12โรม12เอเฟซัส4ซึ่งคราวหน้าเราจะดูแล้วก็1เปโตร4นะ1โครินธ์12โรม12เอเฟซัส4 1เปโตร4ทั้ง4ตอนใน4ตอนนี้นะครับจะเน้นถึงความเป็นหนึ่งจะเน้นถึงความรัก1โครินธ์12กับ14พูดถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่1โครินธ์13เป็นบทที่พูดถึงความรักแล้วใน1โครินธ์12พูดถึงกายเดียวกันพูดถึงอวัยวะต่างกันแต่ทำด้วยกันโรม12ก็เหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือความเป็นหนึ่งจะนำหน้าจะมาก่อนความรักจะมาก่อนการใช้ของประทานการใช้ฤทธิ์เดชนะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าพระวิญญาณองค์เดียวองค์พระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวนะครับตรีกานุภาพเพราะฉะนั้นเปาโลกำลังบอกเราว่าความเป็นหนึ่งของเรามาจากพระเจ้าตรีเอกานุภาพแล้วก็ในนี้มีอยู่3พระองค์นะครับเริ่มที่พระวิญญาณนะครับเริ่มต้นในข้อ4มีกายเดียวมีกายเดียวคำว่ากายเดียวในที่นี้หมายถึงคริสตจักรแต่ไม่ได้หมายถึงคริสตจักรแต่ละแห่งแต่หมายถึงเราเรียกว่าคิดจักสากลหมายถึงคิดจักทั้งโลกเลยหมายถึงคิดจักทั้งโลกหมายถึงผู้เชื่อทั้งหมดผู้เชื่อทุกคนมีอยู่คิดจักเดียวเนี่ยไม่ได้หมายถึงพันธกิจไม่ได้หมายถึงประตูเมืองไม่ได้หมายถึงสามัคคีธรรมไม่ได้หมายถึงคิดจักใดคิดจักหนึ่งแต่หมายถึงคิดจักสากลเป็นกายเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคริสตจักรเดียวเราเป็นหนึ่งถ้าพี่น้องเดินทางบ่อยนะครับพี่น้องจะพบว่าเมื่อคุณเดินทางแล้วไปพบพี่น้องคริสเตียนที่ไหนก็ตามคุณจะรู้สึกมีความผูกพันพอเราบอกเขาว่าเราเป็นคริสเตียนและเขาเป็นคริสเตียนเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันผูกพันกันพิเศษยิ่งคุณไปในวัฒนธรรมที่แปลกเท่าไหร่เนี่ยคุณจะยิ่งรู้สึกว่ามันพิเศษมีกายเดียวมีกายเดียวเพราะฉะนั้นไอการที่มีกายเดียวเนี่ยทำให้เราเป็นหนึ่งอันพี่น้องไปโผล่ที่แอฟริกาแล้วไปคริสตจักรที่เป็นคริสตจักรที่เชื่อพระเจ้าจริงๆแล้วคุณบอกว่าผมก็เป็นคริสเตียนมาจากที่นี่ที่นี่คุณจะรู้สึกมันมีความผูกพันทันที yeah. ต่อมาบอกว่ามีพระวิญญาณองค์เดียวนะครับมีพระวิญญาณองค์เดียวเนี่ยในเอเฟซัสนี่พูดถึงพระวิญญาณมาเยอะแล้วครับนะครับผมจะไม่ทบทวนอะไรมากแต่ว่ามีเยอะมากมีตั้งแต่อันแรกเลยบทที่1ข้อ13บอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้ประทับตรามัดจำเราใช่ไหมแล้วก็ข้อ14บอกว่าเพื่อเราจะรับมรดกประกันว่าเราจะได้รับมรดกบท2ข้อ18เป็นผู้ที่นำให้ยิวกับต่างชาติมาเฝ้าพระเจ้าองค์เดียวกันบท2ข้อ21 22บอกว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราถูกสร้างขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์แล้วมีหลายอันนะครับแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันถ้าเป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันเราเป็นหนึ่งใช่ไหมเมื่อพระวิญญาณองค์เดียวกันนำเราแต่ละคนเราเป็นหนึ่งพระวิญญาณจะไม่นำเราทะเลาะกันขัดแย้งกันมีปัญหากันเหมือนที่เราบอกว่าพระวิญญาณเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ใช่ไหมเวลาเราจะอ่านพระคัมภีร์เราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความเข้าใจพระวิญญาณเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์แม้ว่าผ่านคน40กว่าคนในหลายพันปีเนี่ยในเมื่อพระวิญญาณเป็นผู้เดียวที่นำในการเขียนพระวิญญาณจะไม่นำเขียนให้มันขัดแย้งกันจะต้องไม่ขัดแย้งกัน
มีพระวิญญาณองค์เดียวกันถ้าเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันเราไม่ทะเลาะกันเราเป็นหนึ่งเราทำใจเราสุภาพอ่อนน้อมเราอดทนเราอดกลั้นเราพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะว่าเราเป็นคริสตจักรเดียวกันเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันต่อมาเปาโลพูดถึงความหวังเดียวในการที่ทรงเรียกท่านถ้าเราไปหาคำว่าความหวังในพระคัมภีร์นะครับมันมีเยอะแยะมากพูดถึงเรื่องสารพัดเรื่องนะครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าน่าจะหมายถึงความรอดของเราน่าจะหมายถึงการที่เราตายและฟื้นขึ้นมากับพระเยซูน่าจะหมายถึงความหวังของเราในอนาคตที่จะอยู่กับพระเจ้านะครับผมจะไม่ให้เข้าพระคัมภีร์นะครับเราจะต่อมาก็คือมีข้อ5มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันทำไมเราเป็นหนึ่งเพราะเรามีพระเยซูเป็นเจ้านายของเราเจ้านายคนเดียวกันยิ่งคุณรักพระเยซูคุณยิ่งรักพี่น้องถูกไหมถูกหรือเปล่าชอบข้างหน้าเราไม่ชอบข้างหลังใช่ไหมชอบบอกยิ่งคุณรักพระเยซูอันนี้ชอบไอ้ยิ่งรักพี่น้องนี่ชอบด้วยหรือเปล่ามันเงียบจังเลยเมื่อคืนใครไม่ได้นอนมีไหมครับมีพระเยซูองค์เดียวกันทำให้เราเป็นห่วงกันเอาใจใส่กันช่วยเหลือกันเมื่อคืนนี้มีใครร้องไห้ไหมร้องไห้เพราะความเสียใจมีไหมครับแล้วเมื่อคืนนี้มีใครรู้ไหมว่ามีคนนั้นร้องไห้มีไหมผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องรู้นะว่าโบสถ์นี้มีใครร้องไห้บ้างคุณต้องรู้หมดแต่คุณรู้บ้างไหมเวลาพี่น้องของคุณร้องไห้คนที่มีเงินเหลือใช้รู้ไหมครับมีบางคนในคริสตจักรไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือไม่กี่พันบาทถ้าเป็นคุณก็แค่อาหารมื้อเดียวรู้ไหมเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันพระเยซูผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนในคริสตจักรถ้ารู้ว่าเงิน10,000-20,000ทำให้เด็กอีกคนหนึ่งมีอนาคตอีกไกลแล้วเป็นคนที่คุณเห็นวิ่งเล่นอยู่ในโบสถ์ตลอดคุณคงจะช่วยอยู่แล้วแต่เราเกือบจะไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องของเราในคริสตจักรเราไม่รู้เวลาที่อาจารย์หมอบอกว่าคริสตจักรเป็นครอบครัวมันไม่ได้หมายถึงมาเห็นหน้ากันวันอาทิตย์เข้าชั้นเรียนกลับบ้านแต่หมายถึงเราสัมผัสความเจ็บปวดของคนอื่นเราร่วมทุกข์ร่วมสุของค์ผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันถ้าเรามีพระเยซูเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าของเราเราห่วงใยกันมีความเชื่อเดียวอันต่อมามีความเชื่อเดียวคำว่าความเชื่อเดียวเนี่ยผมอยากจะอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งหมายถึงในการเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีความเชื่อเหมือนกันเป็นความเชื่อหลักเราเรียกว่าหลักข้อเชื่อบางคริสตจักรจะมีการท่องทุกอาทิตย์นะครับเรียกว่าหลักข้อเชื่อของอัครทูตข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ไล่ไปเรื่อยเชื่อหลักข้อเชื่อสำคัญถ้าเราไม่เชื่อหลักข้อเชื่อสำคัญที่เหมือนกันเราไม่เรียกว่าคริสเตียนแต่ในหลักข้อเชื่อที่เหมือนกันนี้อาจจะมีคณะอาจจะมีกลุ่มอาจจะมีองค์กรอาจจะมีอะไรเยอะแยะแต่ความเชื่อเดียวอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องไปเรียนเอานะครับเป็นความเชื่อที่ทุกคนยอมรับ
เป็นความเชื่อที่ทุกคนเชื่อเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่าเราเชื่อเหมือนกันเชื่อว่าเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราเชื่อว่าจะมีการพิพากษาเชื่อว่ามีนรกเชื่อว่ามีสวรรค์ทำให้เราทำอะไรหลายอย่างด้วยกันทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะต่อมาบัพติศมาเดียวนะครับต่อมาพระบิดาองค์เดียวนะบัพติศมาเดียวผมจะใช้เวลาที่เหลือสลับพระบิดาพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนผู้ทรงมีอำนาจเหนือสรรพสิ่งทรงทำการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนปัญหาที่นี่ก็คือในภาษาเดิมในภาษากรีกหรือในภาษาอังกฤษก็ได้มีคำว่า all นะครับบอกว่าเป็นพระเจ้าที่อยู่เรียกว่าอะไรอยู่ over all through all in all นะครับแล้วภาษาไทยก็ใช้คำว่าเหนือสรรพสิ่งทำการผ่านสรรพสิ่งทรงอยู่ในทุกคนในภาษากรีกหรือในภาษาอังกฤษไม่จำเป็นจะต้องมีคำที่มาตามก็คือทุกแล้วก็พอใช่ไหม all จะเป็นทุกสิ่งหรือทุกคนทุกอะไรก็แล้วแต่ในภาษาไทยนี่ต้องอยู่เหนือสรรพสิ่งต้องมีคำลับคำว่าเหนือนะครับเหนือผ่านแล้วก็ในนะครับผมจะอธิบายตรงนี้เพราะว่ามีความเห็นที่ต่างกันนะครับF.F. Bruce พูดอย่างนี้ว่าเหนือไม่ใช่สรรพสิ่งแต่เหนือความจำเป็นทุกอย่างของมนุษย์พระบิดาองค์นี้เป็นพระบิดาของทุกคนผู้ทรงอยู่เหนือความจำเป็นทุกอย่างของมนุษย์หมายความว่าพระองค์สามารถช่วยคุณในทุกเรื่องนะสามารถช่วยคุณในทุกเรื่องตอนนี้มาคำว่าผ่านทรงทำการผ่านในที่นี้ FF Blues ก็พูดถึงผ่านทุกคนผ่านทุกคนการผ่านนี้ผ่านทุกคนในความหมายที่ว่าพระเจ้าทำงานผ่านเราเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทำงานพระบิดาของเราทำงานผ่านเราแต่ละคนพระเจ้าใช้คุณหนุนใจพระเจ้าใช้คุณประกาศพระเจ้าใช้คุณสั่งสอนพระเจ้าใช้คุณต้อนรับแขกใช้คุณปฏิบัติคุณคนพระเจ้าใช้คุณบริหารพระเจ้าใช้เราแต่ละคนไม่เหมือนกันและพระเจ้าทำงานผ่านนะอันที่สามคำว่าในนะคำที่สามคำว่าในก็คือในทุกคนเนี่ยพระเจ้าประทับอยู่พระเจ้าประทับอยู่ในทุกคนเพราะฉะนั้นในภาษาศาสนศาสตร์มีคำว่า transcendentTranscendent หมายถึงพระเจ้าอยู่เหนืออยู่ไกลเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดทรงเป็นพระผู้สร้างเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเหมือนกับคุณเลยคุณไม่มีทางเข้าใจพระเจ้านี่อาจจะเป็นคำว่าเหนือสรรพสิ่งถ้าเป็นความหมายนะเหนือสรรพสิ่งก็คือพระเจ้าเหนือคุณจนคุณกับพระองค์เนี่ยไม่มีทางคุณไม่มีทางเข้าใจพระเจ้าแม้แต่นิดเดียวคุณไม่สามารถเข้าใจนิรันดรคุณเข้าใจแต่เวลาแม้ว่าผมเห็นคริสเตียนหลายคนใช้ชีวิตแบบคนที่อยู่ในนิรันดรคือมีเวลาเยอะมาสายประจำเพราะเขาอยู่ในนิรันดรผมบอกเขาเลยคุณอยู่ในนิรันดรผมอยู่ในเวลาเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแต่ transcendent เนี่ยหมายถึงพระเจ้ายิ่งใหญ่
ครอบครองทุกอย่างและปกครองทุกอย่างแต่ในตรงกันข้ามเนี่ยมีคำว่า immanent immanent หมายความว่าพระเจ้าอยู่ใกล้เป็นพระบิดาสัมผัสความรู้สึกของเราใกล้ชิดเราแล้วก็พระเจ้าเสียพระทัยได้คือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวล่ะไม่ใช่เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเราทิ้งเราไปเลยไม่ยุ่งกับเราแต่เป็นพระเจ้าที่อยู่ใกล้ชิดเรานี่คือพระบิดานี่คือพระบิดาเป็นพระเจ้าที่เราสามารถเอาทุกอย่างมาคุยกับพระองค์แต่ในความสมดุลในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยเราควรจะมีสองด้านคือพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ห่างไกลอยู่เหนือบริสุทธิ์ต่างจากเราทุกอย่างต่างกับเราหมดเลยเพื่อเราจะยำเกรงพระองค์และขณะเดียวกันมีพระเจ้าผู้อยู่ใกล้ชิดที่เรากล้าเข้ามาหาพระองค์เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อรับความช่วยเหลือในเวลาที่จำเป็นสมัยก่อนเรายกย่องพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่นับถือพระองค์ยำเกรงพระองค์ไม่กล้าแตะต้องพระองค์แล้วก็ทำให้เราบางครั้งไปถึงหวาดกลัวพระองค์อันนี้ก็ผิดแต่บางครั้งเรารู้สึกพระเจ้าสนิทมากพระเจ้าเหมือนพระบิดาเราอยากทำอะไรเราก็ทำเดี๋ยวพระเจ้าก็ยกโทษเองไม่ต้องไปสนใจเราอยากเชื่อฟังเราก็เชื่อฟังเราไม่อยากเชื่อฟังไม่เป็นไรพระเจ้าเข้าใจก็ไม่ดีเหมือนกันเหมือนกับในครอบครัวถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากลูกจะหวาดกลัวถ้าพ่อแม่ปล่อยมากลูกจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตไม่มีวินัยไม่มีกรอบไม่มีพัฒนาชีวิตไม่ได้เพราะฉะนั้นสมดุลคุณต้องรู้จักพระเจ้าแบบสมดุลทั้งยิ่งใหญ่และทั้งใจดีเพราะภาพที่ผมคิดถึงพระเจ้าเวลาผมคิดถึงพระเจ้าพยายามที่จะเปรียบเทียบคือพระองค์เหมือนกับยักษ์ที่ใจดีเหมือนยักษ์ที่มีพลังมากและใจดีหรือC.S. Lewisใช้ภาพสิงโตใช่ไหมแอสลานทรงอำนาจมากยิ่งใหญ่มากสามารถฆ่าแม่มดได้คำรามทีเดียวกองทัพศัตรูหมดเลยไม่เหลือเลยเหมือนวิวรใช่ไหมลมพระโอษฐ์ของพระองค์สามารถที่จะประหารแต่เสร็จแล้ว but he is good แต่พระองค์ดีเป็นสิงโตที่น่ากลัวมากไม่มีอำนาจไหนต้านทานได้แต่ดีกับลูกของพระองค์นี่คือพระบิดาของเราเราต้องเรียนทั้งสองด้านนะครับเรียนสองด้านและพระองค์อยู่เหนือความจำเป็นทุกอย่างของเราพระองค์ทรงสามารถที่จะทำงานผ่านเราทุกคนและพระองค์ประทับอยู่ในเราให้เรามั่นใจว่าเราไปไหนพระองค์ก็อยู่ที่นั่นเราไปไหนพระองค์ก็อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีเดียวทั้งเจ็ดนะครับกายเดียวพระวิญญาณองค์เดียวความหวังเดียวองค์พระเจ้าเดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวและพระบิดาองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวเราเป็นหนึ่งและนี่เป็นบริบทของคริสตจักรผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับ1โครินธ์14ข้อ24-25 1โครินธ์14ข้อ24-25เมื่อเรารวมกันเป็นหนึ่งของประธานของพระเจ้าจะสำแดงออกท่ามกลางเราและของประธานของพระเจ้าจะสำแดงออกผลจะเกิดอย่างนี้24แต่ถ้าทุกคนเผยพระวจนะผู้ที่ไม่เชื่อหรือคนที่ไม่รู้เข้ามาเขาก็จะถูกตักเตือนและได้รับการวินิจฉัยโดยทุกคนความลับในใจของเขาจะถูกทำให้ปรากฏเขาจะทรุดตัวลงซบหน้านมัสการพระเจ้ากล่าวว่าพระเจ้าสถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านอย่างแน่นอนที่นี่เปาโลพูดถึงการใช้ของประธานของพระยามบริสุทธิ์การเผยพระวจนะการฟังเสียงพระเจ้าและถ้าทุกคนเผยพระวจนะคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่รู้เข้ามาแล้วเราไปบอกเขาพระเจ้าบอกว่าคุณอย่างนี้อย่างนี้และพระเจ้าอยากจะทำอย่างนี้อย่างนี้กับคุณพระคัมภีร์บอกว่าคนนี้ความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาปรากฏขึ้น
เขาสุดตัวกราบนมัสการพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่ที่คริสตจักรนี้อย่างแน่นอนนี่คือภาพที่ผมอยากเห็นเมื่อเราเป็นหนึ่งเมื่อเราเป็นหนึ่งเมื่อเรารวมกันเป็นหนึ่งการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นพระเจ้าทำอัศจรรย์เยอะแยะเยอะแยะเมื่อเดือนที่แล้วไม่ใช่เดือนที่แล้วเดือนนี้แหละผมเข้าไปดูสถิติจำนวนคริสตจักรเพราะว่าผมอยากรู้ว่าอมก๋อยมีกี่โบสถ์ที่อาจารย์เดาไว้ใส่ไว้137คริสตจักรในอำเภออมก๋อยผมก็เลยไปหาเพราะมีคนบอกผมว่าอำเภอเมืองเชียงรายก็มีคริสตจักรเกิน100เหมือนกันผมก็ไปหาอำเภอเมืองเชียงรายมี197ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ199เกือบ200แห่งผมก็ไปดูประชากรประชากรอมก๋อยมี 54,568 ตีซะว่า 55,000 ประชากรเมืองเชียงราย 227,142 ตีซะ 23,000ถ้าในอัตราส่วนเดียวกันถ้าอมก๋อยมี 230,000 อมก๋อยควรจะมีคริสตจักร500กว่าแห่งผมเชื่อว่าถ้าเราให้พระเจ้าทรงนำให้เราเกิดความเป็นหนึ่งกุญแจสำคัญมากในงานในความสำเร็จที่อมก๋อยคือความเป็นหนึ่งเรามีความเป็นหนึ่งสูงมากนะผู้นำของเรามีความห่วงใยกันและกันผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าทุกวันมีคนอธิษฐานเผื่อผมเป็นพันๆคน 2-3 วันที่แล้วผมส่งไลน์ออกไปประมาณ300คนขอพี่น้องอธิษฐานและหรือถวายสำหรับสิ่งต่อไปนี้ผมจะซื้อบ้านหนึ่งหลังบ้านไม้เพื่อจะมาทำบ้านพักผู้รับใช้ที่อำเภอนาเกียนซื้อกลอง4ชุดซื้อกีตาร์10ตัวส่งไปที่นาเกียนเพราะว่าจนมากที่นั่นฮะไม่ใช่กีตาร์ไฟฟ้าที่นั้นไม่มีไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นค่าน้ำมันขนอิฐเพื่อจะไปสร้างอาคารเรียนให้กับพระคริสต์ธรรมเราแล้วก็มีค่าขุดบ่อน้ำทำระบบไฟสำหรับหอพักแล้วก็คริสตจักรที่เราสร้างที่ฮอตทั้งหมด 101,000 บาทไม่น่าเชื่อนะ 101,000 บาทผมส่งไลน์ออกไปเสร็จแล้ว4ชั่วโมงให้หลังผมต้องส่งไลน์ออกไปใหม่ว่าหยุดถวายทรัพย์หมดโปรโมชั่นแล้วนะครับเพราะว่าคนเริ่มถวายทรัพย์เข้ามาจนครบพี่น้องบางคนบอกว่ากำลังอธิษฐานก็ได้รับไลน์บางคนบอกว่ายังไม่ได้อธิษฐานบางคนบอกว่าจะถวายผมไม่อนุญาตให้ถวายถ้าเรามีความเป็นหนึ่งนี่เป็นกุญแจอันหนึ่งที่พระคัมภีร์บอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจเพราะว่าพระเจ้าจะทรงบังคับบัญชาพระพรของพระองค์มาที่นั่นอันเปาโลถึงเน้นความเป็นหนึ่งในคริสตจักรก่อนที่เปาโลจะไปพูดถึงของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ความถ่อมใจความสุภาพอ่อนน้อมความอดทนการอดกลั้นต่อกันและกันด้วยใจรักและพยายามคงหรือรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยสันติภาพเหตุผลก็คือเราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพระบิดาองค์เดียวกันเรามีพระเยซูองค์เดียวกันเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อันเดียวกันเราเป็นกายเดียวกันเรามีความหวังเดียวกันเรามีบัพติศมาเดียวกันเรามีความเชื่อเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้อง
เช้านี้ผมจะขอพี่น้องอธิษฐานยกโทษให้กับคนที่ทำให้คุณเจ็บปวดเพื่อคุณจะเป็นหนึ่งยกโทษให้กับคนที่น่ารำคาญยกโทษให้กับคนที่ทำให้คุณผิดหวังและบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์จะเอาสันติภาพสันติสุขของพระองค์ผูกพันซึ่งกันและกันอธิษฐานขอพระเจ้าให้พระเจ้าให้คุณรู้ว่ามีคนไหนในคริสตจักรที่เจ็บคุณไม่สามารถรู้ทุกคนมีคนไหนในคริสตจักรที่เจ็บป่วยมีคนไหนในคริสตจักรที่ต้องการความช่วยเหลือคำหนุนใจคนไหนในคริสตจักรที่ต้องการเงินกินข้าวให้เราอธิษฐานพี่น้องขอพระเจ้าช่วยขอพระเจ้าช่วยเราเรียนที่เราจะเป็นกายเดียวกันกายเดียวกันจะเจ็บพร้อมกันกายเดียวกันจะชื่นชมยินดีด้วยกันพี่น้องอธิษฐานขอพระเจ้าเปิดหูเปิดตาเปิดใจเพื่อพี่น้องจะสัมผัสความรู้สึกของคนอื่นในคริสตจักรไม่ว่าเขาคิดเหมือนเราหรือไม่แต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะรักเขาพระเจ้าในคริสตจักรนี้แต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันและแต่ละคนมีพระพรไม่เหมือนกันขอพระเจ้าช่วยเราร่วมแบกภาระของปัญหาและแบ่งปันพระพรที่เรามีเพราะเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันพระเยซูองค์เดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเราจึงถ่อมใจต่อกันเราจึงสุภาพอ่อนโยนต่อกันเราจึงอดทนต่อกันเราจึงอดกลั้นต่อกันและกันเราพยายามรักษาคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระวิญญาณเพื่อเห็นแก่สันติสุขพระเจ้าขอช่วยข้าพระองค์และพี่น้องในคริสตจักรอยากให้เรารักแต่ปากแต่ให้เราเข้ามาร่วมในชีวิตของคนอื่นอย่าให้เราเป็นเหมือนคนที่เห็นอีกคนหนึ่งขัดสนอดอยากแล้วบอกว่าจงไปและมีสันติสุขเถิดแต่ที่เราเข้าไปมีส่วนในชีวิตของเขาพระเจ้าในเช้าวันนี้ครับลงอธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราเข้าใจว่าเราเป็นหนึ่งเพราะพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรียกานุภาพเป็นหนึ่งขอบคุณพระองค์ขอเปลี่ยนชีวิตของเราในนามพระคริสต์เจ้า